ขาจะวิ่งงานทั้งอาทิตย์ไม่หยุดเลยแล้วก็หยุดสักวัน2วันเพื่อที่จะไปหาลูกมันคือการทําให้คนที่ทํางานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการเพื่อที่จะเข้าไปขูดรีดตัวเองบริษัทไม่ได้บอกนะว่าคุณต้องทํางานเท่านี้เท่านี้แต่เงื่อนไขที่บริษัทมอบมาให้เนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดิ้นรนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้าเสี่ยงเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถหาเงินได้เยอะก็ในงานวิจัยนี้เราก็ไปทำงานเป็นไรเดอร์ด้วยเราก็อยากเข้าใจถึงสภาวะของความไม่แน่นอนที่เขาต้องเจอในระหว่างการทำมาหากินในการประกอบอาชีพรวมถึงความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาด้วยเวลาที่เราเป็นไรเดอร์เนี่ยเราก็จะต้องทำงานผ่านแอปพลิเคชันให้กับแพลตฟอร์มใช่ไหมครับแอปพลิเคชันเนี่ยมันถูกดีไซน์หรือว่าออกแบบมาแล้วว่าจะควบคุมคนยังไงเพื่อให้ตัวบริษัทเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการขูดรีดแรงงานพี่ๆไรเดอร์เนี่ยก็จะไม่สามารถแบบกำหนดชีวิตตัวเองได้ว่าแบบวันนี้ฉันจะรับงานนี้วันนี้ฉันจะทำงานจนถึง5 โมงเย็นแล้วกลับบ้านมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แพลตฟอร์มเนี่ยมันใช้กลไกแบบการเล่นสล็อตแมชชีนนะครับคือการวางเงินเดิมพันแล้วเราก็กดปุ่มเพื่อรอดูผลลัพธ์ว่าเราจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่เราจะได้แจ็คพอตไหมมันเสพติดมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากเราก็แค่กดปุ่มอ่ะแล้วเราก็รอดูผลลัพธ์สมมติว่าถ้าเกิดเราเล่นเสียตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเล่นหรอกเราก็กลับบ้านดีกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าบางครั้งเนี่ยแพลตฟอร์มก็จะยิงงานที่แบบเฮ้ยเวลาเราเห็นงานนี้แล้วแบบเป็นมันโคตรคุ้มเลยว่ะแบบมันส่งใกล้ๆได้ตังค์ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยการควบคุมว่าไองานเหล่านี้มันจะออกหรือไม่ออกเนี่ยมันอยู่ที่แพลตฟอร์มไงไรเดอร์ไม่ได้สามารถควบคุมได้มันก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปเล่นตู้สล็อตอ่ะมันก็ถูกออกแบบมาแล้วว่ามันจะออกเท่าไหร่ออกยังไงเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกอยากกลับมาเล่นใหม่เรื่อยๆก็เหมือนกับแพลตฟอร์มที่ระบบแบบนี้มันจะทำให้ไรเดอร์รู้สึกว่าอยากทำงานนี้ต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างกำไรให้กับแพลตฟอร์มได้ด้วยอย่างเงี้ยครับความไม่แน่นอนเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็เป็นโอกาสนะครับสมมติวันนี้เราอยากได้เงิน1,000แต่ว่าเราอาจจะต้องทำงาน12หรือว่า13ชั่วโมงไรเดอร์เนี่ยก็ยอมรับได้เพราะว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงตกก็ยังมีไรเดอร์รอรับออเดอร์อยู่นะครับเฉพาะคนนี้คือเขาส่งหมดอะคนนี้ว่าฝนตกแดดร้อนน้ำท่วมเนาะแผ่นดินไหวงานเด้งมาสดๆร้อนๆเลยในงานเด้งมาแพลตฟอร์มก็จะบอกว่าคุณเนี่ยมีอิสระนะคุณสามารถแบบทำงานเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าไม่ได้บอกนะว่าคุณต้องทำงานหนักแค่ไหนหรือว่าคุณแบบว่าต้องสูญเสียอะไรไปในการลงทุนต้นทุนในการทำงานบ้างเหมือนเขามีความเป็นอิสระในชีวิตแหละแต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดสภาวะที่มันรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาการกระทำของท่านตรงนี้นะครับผิดต่อข้อกฎหมายนะครับทำลายทรัพย์สินของทางราชการนะครับและอาจจะถูกดำเนินคดีได้ถ้าจำกันได้เนี่ยตอนที่ฟู้ดแพนด้ามีประเด็นเรื่องมีคนใส่เสื้อฟู้ดแพนด้าออกไปชุมนุมแล้วทางบริษัทเนี่ยเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าเป็นอาชญากรตอนนั้นฟู้ดแพนด้าโดนแบนไปใช่ไหมประมาณหลายวันอยู่แต่คนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยคือใครก็คือไรเดอร์ที่จะต้องรับงานแต่ว่าไม่มีใครสั่งในกรณีที่เขาจะต้องหาทางรอดใช่ไหมมันมีหลากหลายวิธีมากเลยพยายามกระจายความเสี่ยงเนาะอย่างเช่นแบบว่าทำงานหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยในแต่ละช่วงเวลามันก็ค่าตอบแทนไม่เท่ากันเนาะวิธีทำให้ออเดอร์เด้งดีใส่เสื้อแก๊ปรับงานไลน์แมนแบบบางคนกดงานไม่ได้เลยก็สามารถซื้อโปรแกรมได้นะเพื่อที่จะทำให้คนได้รับงานแต่ว่ามันก็จะไปตัดโอกาสคนอื่นแทนอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นการเอาตัวรอดในเชิงปัจเจกใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการรวมกลุ่มกันไรเดอร์ส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองถูกขูดรีดนั่นแหละครับเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าเขาโดนเอาเปรียบพยายามจะจัดตั้งสภาพแรงงานเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถูกรับรองทางกฎหมายเพราะว่าไรเดอร์ไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างเนาะก็เป็นเรื่องที่ยังต่อสู้กันมาตลอดจนถึงตอนนี้ครับข้อเสนอเชิงนโยบายของเราเนี่ยมันมีอยู่2ข้อหลักๆเนาะคือข้อแรกเนี่ยให้รัฐเนี่ยเข้าไปต่อรองกับแพลตฟอร์มว่า
ควรจะมีโมเดลการจ้างงานที่เป็นแบบลูกจ้างด้วยควบคู่กันไปกับการเป็นแรงงานอิสระมีสวัสดิการมีประกันสังคมใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันลูกจ้างก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่จะควบคุมกำกับเพราะว่าเขามีฐานะเป็นนายจ้างใช่ไหมเขาจะต้องบอกคุณได้ว่าคุณต้องทำอะไรแต่อีกทางนึงก็ต้องมีการคงสถานะการทำงานอิสระไว้ให้กับไรเดอร์ที่เขาต้องการแบบนั้นด้วยบางคนมีเงื่อนไขที่ไม่สามารถแบบเป็นลูกจ้างประจำได้นโยบายข้อ2ก็คือเราอยากให้รัฐเนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่มันเข้มแข็งกว่านี้ทำให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยสามารถคุ้มครองแรงงานได้ครอบคลุมมากขึ้นจริงๆคนก็จะรู้สึกว่าการเป็นลูกจ้างในระบบเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นมันมีความปลอดภัยได้รับสิทธิสวัสดิการก็จะรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปทำงานที่มันมีความเสี่ยงเป็นลูกจ้างในระบบก็รู้สึกมั่นคงได้เหมือนกันไม่ต้องไปดิ้นรนเป็นไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่ไม่แน่นอนทั้งชีวิตนะครับเพราะว่าออกจากงานเขาก็ต้องไปดิ้นรนก็ต้องเผชิญหน้ากับสภาวะที่มันไม่แน่นอนเหมือนเดิมมันไม่เหมือนกับเราที่ชาติเราก็เป็นเราเป็นนักวิจัยอะไรเงี้ยใช่